สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงนิษฐาอาริมิตรนะคะเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชหวัดวิกฤตนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลเอกชัยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอะไรคือการดูแลแบบประคับประคองหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า palliative care นะคะหัวข้อที่จะ cover ในวันนี้นะคะก็คือมันคืออะไร palliative careและใครคือคนไข้ที่เข้าข่ายที่จะได้รับการดูแลแบบ palliative care นะคะเมื่อไหร่ที่คนไข้คนนั้นควรจะเริ่มเข้าสู่การดูแลแบบ palliative care หรือประคับประคองนะคะแล้วเราทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงการดูแลแบบนี้ได้นะคะถ้าเอาคำจำกัดความของ WHO นะคะหรือองค์การอนามัยโลกเขาก็ได้ให้คำจำกัดความเอาไว้ว่า palliative care หรือการดูแลประคับประคองคือการดูแลที่มุ่งเน้นที่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะและรวมไปถึงครอบครัวของเขาด้วยโดยที่ดูที่มุ่งเน้นว่าคุณภาพชีวิตของทั้งหมดนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะทำเมื่อไหร่ทำเมื่อเขากำลังเผชิญหน้ากับโรคที่คุกคามต่อชีวิตของเขาทำเมื่อคนไข้มีอาการที่มีทุกข์ทรมานทางกายทางใจนะคะแล้วก็ดูแลครอบคลุมไปถึงทางสังคมและทางจิตวิญญาณนะคะคือมันเป็นการดูแลแบบองค์รวมจริงๆนะคะคือคนไข้สามารถเข้ารับการดูแลแบบ palliative care ได้ตั้งแต่ที่เขาเริ่มได้รับการวินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคหรือภาวะคุกคามต่อชีวิตนะคะแล้วเราก็ดูแลควบคู่กันไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อคนไข้เสียชีวิตลงเรายังตามไปดูแลครอบครัวของเขาอีกด้วยนะคะว่าครอบครัวของเขาสามารถอยู่ได้กับปัญหาอยู่ได้กับการสูญเสียนั้นหรือเปล่านะคะโดยเป้าหมายของการดูแลแบบ palliative care นั้นเนี่ยเรามุ่งเน้นที่คุณภาพชีวิตอย่างที่กล่าวไปนะคะจนกระทั่งวาระสุดท้ายเมื่อคนไข้หมดลมหายใจเลยทีเดียวนะคะเราลดความทุกข์ทรมานจากการยื้อชีวิตนะคะการรักษาบางอย่างใน ICU นะคะเป็นการรักษาที่ทุกข์ทรมานนะคะเจ็บปวดโดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับคนไข้แล้วนะคะตอนนี้การดูแล palliative care ก็จะเข้ามาช่วยลดตรงนี้ได้นะคะครอบครัวก็สามารถมีเวลามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข้ในช่วงเวลาสุดท้ายตรงนี้ได้นะคะทำให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมดนี้คือเป้าหมายที่ทางแพทย์ทางบุคลากรทางวิชาชีพต่างๆเนี่ยพยายามให้การดูแล palliative care มันเกิดขึ้นในสังคมนะคะทีนี้ใครบ้างที่เหมาะที่จะได้รับการดูแลแบบ palliative care นะคะอย่างที่กล่าวไปก็คือทุกคนเลยที่มีภาวะโรคหรือภาวะคุกคามที่อาจจะก่อให้เกิดถึงแก่ชีวิตนะคะคืออยากให้มองว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้และครอบครัวเขาดีขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อไหร่ล่ะที่เราควรจะได้รับการดูแลแบบประคับประคองแต่เดิมทีเราคิดว่า palliative care เนี่ยควรจะมาเมื่อเราหมดหนทางการรักษานะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราอยากเปลี่ยนเพราะว่า palliative care คือมุ่งเน้นที่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไข้และครอบครัวดังนั้นมันสามารถทำควบคู่ไปกับการดูแลแบบ curative ได้เลยนะคะโดยเมื่อคนไข้ได้รับการวินิจฉัยว่าเขามีโรคหรือภาวะคุกคามช่วงแรกเนี่ยออปชันการดูแลแบบ curative ของคนไข้อาจจะยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็ออปชัน palliative care หรือว่าการดูแล palliative care บทบาทของเขาก็จะยังน้อยในช่วงแรกนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะโรคมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆการดูแลแบบ curative care ก็ทางเลือกจะเหลือน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแต่คนไข้อาการเยอะคุณภาพชีวิตเริ่มไม่ดีบทบาทของการดูแล palliative care ก็จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งโรคดำเนินไปถึงช่วงท้ายของชีวิตนะคะแบบนี้เราเชื่อว่าเป็นโมเดลที่ทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตดีแล้วก็สามารถประคองชีวิตคนไข้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้เมื่อไหร่บ้างที่เราควรจะเริ่มเข้าสู่การดูแลแบบ palliative care นะคะนี่แหละเราควรจะมีกราฟชีวิตเป็นของตัวเองเนาะแต่ที่เราไม่ได้เป็นคนเลือกนะคะอย่างกราฟเส้นสีม่วงนะคะก็คือตัวอย่างว่าเราเป็นโรคเฉียบพลันบางอย่างขึ้นมาเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างโควิดทุกวันนี้ที่เราเจอกันนะคะจากเดิมเราเป็นคนแข็งแรงดีมาตลอดเรามาป่วยเป็นโควิดเกิดมีปอดอักเสบจากโควิดปุ๊บนะคะเราสูญเสียฟังก์ชันลงมาทันทีนะคะจนถึงจุดหนึ่งนะคะจะเป็นจุดที่เราสูญเสียฟังก์ชันมากจนกระทั่งเราเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตเราไม่ดีอีกต่อไปแล้วนะคะก็เป็นจุดที่เราควรจะเริ่มดูแลแบบ palliative care ควบคู่กันไปด้วยได้แล้วนะคะหรือบางคนจะเป็นโรคเรื้อรังบางอย่างอย่างเช่นเป็นถุงลมโป่งพองนะคะเป็นไตวายเรื้อรังเป็นโรคหัวใจมีน้ำท่วมปอดบ่อยๆนะคะฟังก์ชันของคนไข้อาจจะไม่ดีมากนัก
นะคะเมื่อเวลาผ่านไปฟังก์ชันคนไข้ก็แย่ลงตามเวลาที่ผ่านไปนะคะและในบางช่วงไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยจะเกิดการแย่ลงอย่างเฉียบพลันบางครั้งการกำเริบตรงนี้เราสามารถรักษาคนไข้กลับมาได้แต่ว่ากลับมาได้จะไม่เท่าเดิมอีกต่อไปนะคะเมื่อเวลาผ่านไปอาการคนไข้แย่ลงโรคเขาแย่ลงคนไข้ก็จะเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในแถบที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตไม่ดีแหละนะคะเมื่อ นี้แหละคนไข้ก็ควรจะได้รับการดูแลแบบ palliative care ควบคู่กันไปด้วยได้แล้วนะคะหรืออีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มที่เขามีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างจะไม่ดีอยู่แล้วหรือมีฟังก์ชันที่น้อยมากๆอยู่แล้วอย่างเช่นกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะคะเป็นพาร์กินสันแบบรุนแรงมีการติดนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากๆนะคะคนไข้กลุ่มนี้เขาจะต้องมีภาวะพึ่งพาเยอะใช่ไหมคะคนไข้กลุ่มนี้ก็ควรจะได้รับการดูแลแบบ palliative care ควบคู่ไปด้วยแล้วนะคะถึงแม้เราจะไม่สามารถดึงให้กราฟชีวิตคนไข้กลับมาสู่ในจุดที่คุณภาพชีวิตดีได้แต่อย่างน้อยเราสามารถประคองให้คุณภาพชีวิตเขาดีที่สุดเท่าที่บริบทของเขาจะเป็นไปได้นะคะทีนี้เราจะเข้าถึงได้อย่างไรนะคะจริงๆปัจจุบันทุกๆโรงพยาบาลนะคะมีหน่วยงานเล็กๆนะคะที่เขาดูแล palliative care กันอยู่นะคะสามารถติดต่อที่แพทย์หรือว่าติดต่อที่พยาบาลได้เลยนะคะก็ไปแจ้งความจำนงได้ว่าถามได้เลยว่าเอ้ยโรงพยาบาลนี้มีการดูแลแบบประคับประคองอยู่ไหมอยู่ที่คลินิกตรงนี้อยู่ที่ไหนสามารถติดต่อใครได้บ้างนะคะท่านก็จะได้เข้าสู่การดูแล palliative care ซึ่งพวกเราทีมงานที่ดูแล palliative care จะดูแลท่านไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเลยจริงๆจะไม่มีการทอดทิ้งระหว่างทางแน่นอนนะคะอยากจะย้ำว่า palliative care ไม่ใช่การหยุดการรักษาไม่ใช่การทอดทิ้งคนไข้ไว้กลางทางนะคะเราจะประคองท่านไปด้วยกันนะคะถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะมีท่านใดสนใจก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะตามเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของทางไม่ว่าจะเป็นชีวามิตรทาง Pit Food Date ห้องเรียน Palliative Care มากมายนะคะหรือว่าเป็นคุณหมอคนสุดท้ายเป็น Facebook Page ของคุณหมออย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาแชร์ให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงการดูแลแบบ Palliative Care นะคะก็ฝากการดูแล palliative care ไว้เป็นทางเลือกหนึ่งให้ทุกท่านนะคะเมื่อถึงวันที่ท่านจำเป็นต้องใช้เราอยู่ตรงนี้เราพร้อมดูแลท่านอยู่ค่ะ